สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายปูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนมิถุนายน2567นี้เป็นในเรื่องของดวงโดยภาพรวมนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ของชาวเมถุนลัคนาเมถุนไพ่ใบแรกของคุณได้เป็นไพ่ The High Priestess นะครับว้าว10เหรียญไพ่ Ace of Cups Six of Wands แล้วก็เป็นไพ่ Five of Swords นะครับไพ่เนี่ยค่อนข้างทึ่งขึ้นมานะครับอาจจะมีแนวโน้มของการที่ตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามศึกษาเข้าใจเรียนรู้พัฒนาตัวเองนิดนึงเนาะโดยเฉพาะสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกมี The High Priestess เกิดขึ้น The High Priestess เนี่ยถ้าเกิดในลักษณะของในเรื่องของดวงทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูดีนะครับเพราะตัวคุณเองสามารถที่จะมีการปรับการจูนในเรื่องของสภาวะจิตของอารมณ์ของตัวคุณเองอาจจะดูอ่อนไหวอาจจะดูเซนซิทีฟบ้างแต่นะครับถ้าเราพยายามฝึกจิตนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกนะครับในเรื่องของความตั้งมั่นของเราเนี่ยถามว่าเราจะฝึกจิตยังไงจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากหรอกครับการฝึกจิตก็คือเราอาจจะต้องพยายามควบคุมในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเราหรือว่าอาจจะต้องพยายามมีในเรื่องของการทำสมาธินิดนึงเพื่อที่เราอาจจะได้เหมือนกับมีอะไรที่ทำให้เรามีความรู้สึกแบบใจนิ่งนะครับแล้วเราสามารถคอนโทรลในเรื่องของอารมณ์กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะสามารถมีบางสิ่งบางอย่างที่รับรู้นะครับหมายรู้ได้ในเรื่องของการมี Sixth Sense มีลังสังหรณ์ได้เช่นกันนะครับก็จะทำให้เรามีโอกาสดีๆที่จะทำให้เรามีการปรับพัฒนาตรงนั้นได้เช่นกันที่เรามาดูกันต่อนะครับไพ่บอกว่าในช่วงของเดือนนี้ตัวคุณเองอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะครับหรือว่าคุณปรารถนาสิ่งใดอาจจะมีความสำเร็จเข้ามาสู่ตัวคุณได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับหรือว่าในเรื่องของการทำงานนะครับก็จะมีความสำเร็จเข้ามาไพ่ใบนี้คือไพ่6ไม้แปลว่าชัยชนะทั้งปวงแปลว่าเราสามารถที่จะมีความสำเร็จนะครับบางคนอาจจะมีการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของสภาวะการงานก็ได้ที่เราอาจจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าเหมือนกับเราแก้ไขปัญหาเราผ่านพ้นปัญหาไปทุกอย่างก็จะสำเร็จลุล่วงไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาหรือบางทีเราอาจจะได้รับการโปรโมทงานนะครับต่างๆอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะมีข่าวดีเข้ามาที่ทำให้เรามีการแบบปรับไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่เรานั้นรู้สึกได้ที่อาจจะทำให้เรามีความหวังดีๆนะครับนะประมาณนี้หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาวะการงานได้มีไพ่ใบนี้คือ Ace of Cups เพราะอิทธิพลของดาวพระราชสบดีคือดาวการงานของคุณได้โคจรไปเป็นวินาศกับดวงชะตาวินาศเนี่ยหมายถึงความรับหมายถึงแดนไกลหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการละทิ้งนะครับตรงมากเลย Ace of Cups Ace of Cups คือการหันหลังและเดินจากมันแปลว่าการละทิ้งนะครับแล้ววินาศเนี่ยยังหมายถึงบางอย่างที่ดูลุบลับคลุมเครือลึกลับคลุมเครือนะครับก็คือ The High Priestess เห็นไหมตรงไหม The High Priestess ก็คือการใช้จิตสังหรณ์ใช้ในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะต้องก้าวแล้วก็เดินไปสู่ความสำเร็จในสิ่งเหล่านั้นได้แล้วเราจะค้นพบกับความสำเร็จในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยทำและไม่เคยเจอมาก่อนก็อาจจะเป็นไปได้แต่ในช่วงนี้ระมัดระวังนิดนึงนะครับมี File of Sword อาจจะมีคนทำอะไรไม่ชัดเจนกับคุณหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการหักหลังนะครับมีปัญหาในเรื่องของผลประโยชน์นะครับหรือมีการดิสเครดิตมีการบับกันในเรื่องของการทำงานนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังมีปากมีเสียงการทะเลาะกันได้บ้างกับในเรื่องของคนที่ทำงานเนาะอันนี้เราก็ต้องมีโอกาสของการมีการปรับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อขอไพ่ขยายให้กับชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะครับขอไพ่ขยายช่วงเดือนมิถุนาของชาวเมถุนนะครับ2ถ้วยมีกัลยาณมิตรเนาะ3ดาบแล้วก็มีไพ่ Queen of Swords ไพ่2เหรียญ
แล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญอิทธิพลใต้สำรับเป็นไพ่เดอะมูนไพ่บอกว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีความซีเรียสอยู่นะกับในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะตัวคุณเองอาจจะแบบไม่คิดไม่ฝันอะนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเจอเกณฑ์ของการที่เรามีปัญหามีความถูกหักหลังเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจนะต้องระมัดระวังนะครับเพราะบางครั้งอ่ะอาจจะมีเกณฑ์หักหลังกันมีปัญหากันมันทำให้เราค่อนข้างดูเนกาทีฟนิดนึงนะมีไพ่เป็นนี้คือเป็นไพ่เดอะมูนเนี่ยตัวคุณเองอาจจะดูเนกาทีฟกับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้แต่คุณก็อาจจะมีเซนส์บางอย่างที่มีลางสังหรณ์มาก่อนแล้วแหละว่ามันดูทะแม่งเนาะอะไรประมาณเนี้ยถ้าคุณไหวตัวทันคุณก็อาจจะรอดนะครับคือแต่อย่าไปโฟกัสกับความผิดหวังเกินไปนะครับมันมีไพ่3ดาบมากับไพ่5ดาบมาเราอาจจะเสียใจเราอาจจะไว้ใจคนผิดสุดท้ายเขาอาจจะแทงข้างหลังหรือมีปัญหากับเราเกิดขึ้นแต่ยังมีคนที่ยังคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนกับตัวคุณมีไพ่2ถ้วยเกิดขึ้น2ถ้วยแปลว่าคุณยังมีเพื่อนแท้คุณยังมีกัลยาณมิตรคุณยังมีคนที่ยังพอที่จะซัพพอร์ตและช่วยเหลือคุณได้นะครับมันยังมีอะไรที่ยังดีต่อใจหรือเพื่อนร่วมงานนะครับยังดีกับคุณอาจจะมีบางคนแหละที่ร้ายกับคุณไม่ดีกับคุณนะครับนะคุณก็อาจจะพยายามเงียบๆนิ่งๆไว้ก่อนดาวการงานเนี่ยตกในเรือนวินาศใช่ไหมครับวินาศนะหรือวินาศเนี่ยให้ชาวเมถุนลัคนาเมถุนเนี่ยพยายามทำอะไรเนี่ยควรจะต้องอย่าเปิดเผยนะครับแล้วก็อย่าพูดอะไรมากจนเกินไปเพราะมันอาจจะถูกจับต้นชนปลายนะครับที่ผิดหรืออาจจะดูมีคนที่อาจจะดูแบบเขาไม่หวังดีกับเราซ่อนอยู่ใส่หน้ากากเข้าหาเรานะครับแล้วก็ซ่อนความรู้สึกในบางอย่างเราอาจจะต้องพยายามนิ่งเงียบนะครับอยู่ในที่ของตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็พยายามอย่าโพสต์อะไรในโลกโซเชียลจนเกินไปนะครับเพราะมันอาจจะเป็นประเด็นหรือปัญหาเกิดขึ้นนะประมาณนี้ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะว่าบางคนอาจจะยังมีกัลยาณมิตรยังมีเพื่อนที่ยังคอยช่วยเหลือเรามีคนที่ยังคอยแบบซัพพอร์ตกับตัวเราเองนะครับประมาณนี้เนาะแล้วถ้าเกิดคุณใช้ความอดทนความพยายามราชินีถือดาบพยายามอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในข้อบังคับนะครับแล้วเราจะได้แบบเหมือนไม่ทำผิดหรือไม่ถูกแบบเขาเรียกว่าไงดีล่ะเหมือนคุณอาจจะได้รับความยุติธรรมได้อะเท่าที่ดูเพราะว่าราชินีถือดาบแปลว่าเราทำถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างยังไงความจริงก็เป็นสิ่งไม่ตายคุณสามารถเอาชัยชนะความสำเร็จเข้ามาหาตัวคุณได้เห็นไหมเพราะอะไรเพราะคุณทำทุกอย่างได้ถูกต้องใครจะมากล่าวหาคุณใครจะมาว่าร้ายคุณยังไงก็ช่างคุณจะสำเร็จคุณจะชนะเขาได้เพราะอะไรเพราะเราทำอะไรในถูกต้องตามกฎตามระเบียบโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนควรจะต้องทำอะไรโดยการที่ต้องชัดเจนนะครับแล้วก็อย่าไปทำอะไรที่มันคุมเครืออะไรที่ดูไม่ชัดเจนเนี่ยพยายามทำให้มันชัดเจนเข้าไว้เราจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังถูกไหมครับเราจะได้ไม่ถูกดิสเครดิตไม่ถูกใส่ร้ายประมาณนั้นเนาะหรือถึงต่อให้ถูกใส่ร้ายแต่ความจริงก็เป็นสิ่งไม่ตายเราก็ชนะได้ในท้ายที่สุดเนาะยังมีชัยชนะความสำเร็จเข้าข้างชาวเมถุนนะไม่ต้องกลัวนะครับเนาะเพราะว่าขอให้คุณใช้ความอดทนแล้วก็พยายามซื่อสัตย์จริงใจกับตัวเองนะแล้วคุณจะยังมีโอกาสดีๆเข้ามากับในเรื่องของสิ่งที่คุณนั้นกำลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่อาจจะดูยากลำบากแต่ว่าการงานยังเติบโตยังพัฒนายังดีมากเลยนะครับเนาะแล้วก็พยายามดูสำหรับใครลงทุนร่วมกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนสิ่งต่างๆต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของคุณคือดาวพฤหัสบดีนะครับคือดาวคู่ของคุณกับดาวพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยไปโคจรซ่อนอยู่ข้างหลังลัคนาของคุณคุณไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรกับเรานะครับดังนั้นเราต้องไปใส่ใจไปดูแลในเรื่องของผลประโยชน์ของตัวคุณเองด้วยอย่าไว้ใจคนมากเกินไปนะครับเนาะประมาณนี้แต่อย่าระแวงมากเกินไปด้วยเช่นกันเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาว่าคุณอาจจะระแวงเพราะอะไรเพราะคุณอาจจะมีปัญหาเข้ามาเยอะมันทำให้เราไม่ค่อยไว้ใจใครอ่ะเป็นประมาณนั้นนะครับดังนั้นก็อย่าไปแบบเสียศูนย์จนเกินไปนะครับแค่ระวังให้มากที่สุดรอบคอบให้ดีที่สุดเท่านั้นเองเนาะทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของสภาวะการเงินกันบ้างการเงินของคุณขึ้น10เหรียญมา
อู้ฟู่มากๆเลยนะครับและอย่าให้ใครยืมเงินแล้วก็อย่าเซ็นกู้เซ็นค้ำให้ใครในช่วงนี้มีไพ่3ดาบกับไพ่5ดาบมานะครับคุณอาจจะสูญเสียเงินแล้วก็ไม่ได้เงินคืนนะครับสำหรับใครที่หรือต้องไปชดใช้คนอื่นด้วยซ้ำถ้าเกิดใครให้คนอื่นยืมเงินเนาะดังนั้นก็อย่าให้ยืมแล้วก็อย่าเซ็นกู้เซ็นค้ำให้ใครในช่วงนี้แต่ว่าการเงินของคุณนะถ้าเกิดคุณยังทำงานทำเงินเก็บเงินปกติยังถือว่าการเงินอู้ฟู่มากเลยนะครับยังอยู่ในไพ่9เหรียญ9เหรียญแปลว่าการเงินที่เติบโตที่พัฒนาได้ถึง9เต็ม10เลยนะครับถือว่ามันมีอนาคตที่ค่อนข้างดูดีมากๆเลยบางคนอาจจะเอาเงินไปต่อยอดไปพัฒนานะครับให้เงินมันงอกเงยมากขึ้นเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยลักษณะของการเงินค่อนข้างมีการผันผวนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของโอกาสดีๆในเรื่องของการทำกำไรในเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆนะครับช่องนี้ไม่ได้มาแนะนำในการลงทุนแต่ถ้าเกิดใครที่ลงทุนมันก็มีโอกาสที่เราจะได้รับผลตอบรับตอบแทนที่ดีแต่วงเล็บนะครับว่าคุณต้องไปศึกษาต้องเข้าใจอย่าตกเป็นเหยื่อของคนอื่นนะครับเพราะคุณอาจจะมีสแกมเมอร์มีฟิชชิ่งนะครับที่เข้ามาอย่าลืมนะห้ามไปลงทุนกับใครในช่วงนี้เด็ดขาดใครมาชวนลงทุนไม่ควรแต่ถ้าเกิดคุณจะลงทุนเนี่ยลงทุนด้วยตัวคุณเองลงทุนด้วยความเข้าใจนะครับลงทุนด้วยการเรียนรู้นะแล้วก็ไปลงทุนกับคนที่เชื่อถือได้เช่นสถาบันการเงินนะครับไม่ใช่ไปลงทุนกับใครที่มันแนะนำก็ไม่รู้บางคนเนี่ยนะครับไปลงทุนสุดท้ายเป็นแค่แชร์ลูกโซ่แบบเนี้ยบางทีเราก็อาจจะไม่ได้เงินคืนนะครับมีลูกดวงหลายคนมาถามแล้วว่าจะได้เงินคืนไหมจะได้คืนได้ยังไงในเมื่อคุณไปเล่นแชร์นะครับคุณจะไปเอาอะไรกับเขาได้ล่ะถูกไหมอันนี้ก็คืออยากจะคิดอยากจะบอกว่าอยากคิดว่าทุกอย่างจะง่ายนะครับเนาะประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยเอาทุกอย่างให้มันชัดเจนดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีนะครับแล้วก็มีไพ่เป็นนี้คือไพ่2เหรียญแปลว่าการเงินของคุณอาจจะมีการหมุนเงินในระดับ1อยู่พอสมควรนะครับมันก็หมุนเงินได้ดีแหละแต่ว่าบางครั้งก็มีรายจ่ายเข้ามาบ้างต้องสมดุลต้องบาลานซ์หรือว่าต้องพยายามทํา money management นะครับกับการลงทุนสิ่งต่างๆหรือว่าอาจจะต้องทำ asset allocation ด้วยก็อาจจะทำให้การควบคู่กับการลงทุนได้ไปในทิศทางที่ดีนะครับก็ยังถือว่าการเงินค่อนข้างดูดีมีอนาคตอยู่ถ้าเกิดเรารู้จักที่จะขนขวายและเก็บเงินเพิ่มเติมส่วนการงานก็มีความสำเร็จเข้ามานะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ